เอาแล้วผมต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยังครับ C4 นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Dark Day Zombie Survivor นะครับผมพาร์ทที่4นะครับผมตอนนี้ก็เคลียร์เรื่องเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แหละเอาไว้แค่นี้ก็พอนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟาร์มที่อื่นกันต่อนะครับก็จะเป็นป่าอีกด้านนึงป่าทางด้านขวานะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรนะผมก่อนอื่นเลยกินข้าวแป๊บนะฮะตอนนี้หิวเฉยโอเคได้กระป๋องด้วยเอาไปคาบอาวุธนะฮะแล้วก็ต้องกินน้ำไม่มีว่ะกินเบอร์รี่แทนแล้วกันกินเบอร์รี่น้ำก็ไม่เพิ่มอีกอะไรอยู่วะงั้นต้องครับที่กันน้ำซะแล้วต้องใช้ไม้กับถ่านนะครับผมไม้ถ่านแล้วก็อีกอย่างคืออะไรเนี่ยได้ไปแล้วอีกอย่างนึงคือครบไปแล้วนะครับผมแต่ไม้กับถ่านยังไม่พอได้ไม้มาแล้วต่อไปก็ต้องเป็นถ่านใช่ไหมอีกอย่างนึงเป็นถ่านต้องใช้ขวด2ขวดแล้วก็ถ่านแล้วก็ไม้นะครับผมฐานน่าจะคาบได้จากที่นี่นะครับผมต้องใช้เตาเลเวล4นะเดี๋ยวอัปเกรดไปเลยแล้วกันนะครับอัปเกรดไปซะแล้วก็กดคาบไปเลยต้องใช้ไม้2ท่อนในการคาบผมงั้นคาบไปเลยครับผม1นาที58วิใครจะไปรอวะงั้นคาบทิ้งไว้เลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาของกินที่อื่นก่อนดูเหมือนว่านายตะกร้ามันจะมีของแจกนะผมนี่นี่ไงนี่ไงของแจกเก็บมาน้ํา3ขวดแค่นี้ก็พอแล้วครับผมกินไปสัก1ขวดก็พอฮะแล้วก็เก็บไว้โอเคเก็บไปแล้วก็เอาไม้มาเก็บนี่เรียบร้อยไปตอนนี้ก็มีปืนอยู่2กระบอกนะเอาปืน2กระบอกนี่แหละไปลุยนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะนี่แค่นี้แหละคำง่ายสุดแล้วปืน2กระบอกนะไปลุยกันเลยครับผมไปดูซิว่าแบบนู้นมันจะมีอะไรให้เราบ้างนะครับผมไปสำรวจก่อนตอนนี้ก็ความรู้เก่าก็หายไปหมดแล้วนะลืมหมดแล้วนะครับผมเคยเล่นมานานแล้วนี่ผมป่านี้นะป่าด้านขวานะครับผมก็ภาพเขาเรียกว่าภาพอะไรอ่ะภาพแบ็คกราวมันก็ต่างกันต่างจากแบบนี้นะนี่น่าจะมีความแตกต่างกันอยู่แหละภาวนาไม่ให้เหมือนกันนะถ้าเหมือนกันนี่คือแบบเซ็งเป็ดเลยนะมันคงไม่ทำแมปเหมือนเดิมออกมาให้มันแบบซ้ำๆกันหรอกมั้งมาดูซิว่าแบบนี้จะมีอะไรแบบนู้นมีแร่นะแบบนี้จะมีอะไรเข้ามาก็ใช้ดูโฆษณาเหมือนเดิมครับผมแล้วก็จะบ่งบอกตำแหน่งของที่เท่าสมบัตินะซึ่งเราไม่ต้องการครับผมมันต้องใช้พวกในการขุดด้วยนะก็เอาไว้ที่หลังแล้วกันนะครับผมตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะคราฟอะไรมาใช้นะผมก็สภาพแวดล้อมก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะเท่าที่เห็นก็มีแค่หินอย่างเดียวนะแร่อื่นไม่มีนะเคลียร์ก่อนเลยต้นไม้เยอะมากหรือว่าแมปนี้จะเป็นแมปไว้ฟาร์มไม้วะถ้าเป็นแมปไว้ฟาร์มไม้นี่คือเราพลาดเลยนะที่เราไปฟาร์มแมปนู้นก่อนอะนะผมเพราะว่าหลักการการเล่นเกมพวกนี้เนี่ยเกมแนว Survivor เนี่ยคือเราก็ต้องฟาร์มไม้กับหินซึ่งเป็นทรัพยากรเริ่มต้นอันดับแรกเลยนะครับผมถ้าเราไปฟาร์มแมปนู้นก่อนนี่คือถือว่าผิดหลักเลยนะเนี่ยผิดวิธีเลยนะครับผมซึ่งมันจะเสียเวลานะครับผมนี่ลั่นหัวไปดิดูเหมือนว่าซอมบี้มันจะอึดกว่าเดิมป่ะวะเนี่ยเพราะว่าไอ้หัวล้นไอ้ซอมบี้หัวล้นพวกนี้ถ้ายิงหัว2เม็ดก็ตายนะครับผมแต่นี่ต้องยิงถึง3นะครับนี่เฮดช็อตไปดีไม่ขึ้นเฮดช็อตโอเคก็2เม็ดเหมือนกันนี่ว่าดอกทองให้ด้วยไอ้นี่เปิดหัวไปเลยเปิดหัวอีก1ทียิงหัวต้อง 3-4 ทีเลยเก็บมาเคยผมว่าชัดเจนว่าแมปนี้น่าจะเป็นแมปที่เอาไว้ฟาร์มไม้นะครับผมเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะเอาไว้ซอมบี้ตัวใหม่เหรอศัตรูตัวใหม่ครับผมโอ้แม่งยิงได้ด้วยนี่มึงยิงได้กูก็ยิงได้นี่ยิงไม่เจ็บเท่าไหร่นะเนี่ยแต่ถ้าอยู่หลายๆตัวรวมกันก็ชิบหายเหมือนกันเนี่ยถ้าแบบอยู่มัน 4-5 ตัวเงี้ยแล้วยิงใส่เราทีเดียวเงี้ยถือว่างานเข้าอยู่นะนี่เฮดช็อตไปแกะมีแกะให้ด้วยแต่แกะยังไม่ต้องการตอนนี้มีเศษซากหุ่นยนต์นะครับนี่ผมว่าของที่อยู่ในนี้ก็น่าจะแตกต่างกันออกไปเหมือนกันนะของในซากหุ่นยนต์น่ะงัดหัวไปดอกนาฬิกาด้วยน็อตนาฬิกาเนี่ยพอเข้าใจนะแต่น็อตมึงมาทำไมเนี่ยเป็นช่างซ่อมเหรอฮะอดีตคือเป็นช่างซ่อมเหรอสะใจมากเลยตอนที่แบบซอมบี้แบบโดนยิงแล้วตายอย่างเงี้ยแบบอะไรหลุดเงี้ยแบบชิ้นส่วนหลุดเงี้ยโหโคตรสะใจเลยมันดูเหมือนแบบหุ่นลองเสื้อแล้วโดนไม้ตีแล้วกระจายเงี้ยเ
ในเล็งที่หัวเขาไว้ไอ้นี่ดอกอาหารกระป๋องด้วยวะแสดงว่ามึงต้องเป็นคนคอยส่งปลาป๋องแน่เลยเนี่ยไอ้คนส่งซอสมะเขือเทศกระป๋องเพราะมันเป็นมะเขือเทศนี่ทำไมต้องเป็นมะเขือเทศวะไม่เข้าใจทำไมไม่เป็นพวกเนื้อกระป๋องหรือว่าอาหารกระป๋องสำเร็จรูปวะหรือว่ามันง่ายดีฮะมันโคตรจะไม่ make sense เลยเนี่ยนี่เรากินซอสมะเขือเทศแก้หิวเนี่ยหรือว่ากินมะเขือเทศกระป๋องแก้หิวดอบแต่เชือกกับผ้ามันอีกตัวหนึ่งครับซอมบี้อีกตัวหนึ่งเก็บให้หมดนี่เรียบร้อยเฮ้ยตอนนี้ก็เหลือแค่แกะแล้วนะก็ปล่อยมันไปครับผมเออแล้วก็ไอ้ตรงนี้ถ้าผมจำได้นะต้องมาเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เกมมันเปิดใหม่อ่ะไอ้ตรงนี้มันสามารถที่จะระเบิดได้นะผมเอาระเบิดมาวางพอเราวิ่งมาใกล้มันก็จะมีไอคอนลูกระเบิดโผล่ขึ้นมานะครับเราก็เอาระเบิดมาวางไว้นะครับผมแล้วก็พอมันระเบิดป่าถ้ำเสร็จเนี่ยมันก็จะมีซอมบี้โผล่มาแล้วเราก็ไล่ยิงซอมบี้เพื่อจะเอาของในถ้ำได้นะครับผมของดีอยู่พอสมควรแต่ว่าตอนนี้มันอัปเดตมาใหม่คือเหมือนมันจะทำไม่ได้แล้วนะแกะเหรอฮะแกะเหรอยิงวิ่งตัดหน้าอยู่ได้เนี่ยผมก็จะมีทั้งสองถ้ำนะถ้ำทางนี้แล้วก็ถ้ำทางโน้นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ระเบิดไม่ได้แล้วไงหรือว่าเป็นที่อื่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้เรายังฟาร์มได้แค่2ที่นะครับต้องตุนของก่อนที่จะไปที่อื่นกล่องนี้มีอะไรมีข้าวโพดที่ขุดโอ้โหแล้วก็น้ำผลไม้แล้วก็อีกห่อหนึ่งขวดฝากไว้ก่อนแล้วกันให้กระป๋องโล่งเอาที่ขุดกับขวานมาแล้วก็ไล่เก็บปล่อยบอทเลยครับผมเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีว่าแมปนี้มันจะให้อะไรกับเราบ้างนะครับผมเราจะได้อะไรจากแมปนี้โอเคเสร็จแล้วก็ผมนี่ก็เป็นของทั้งหมดที่ผมได้นะครับนี่ครับผมตามนี้เลยนะเอาอะไรกลับดีวะเอาไม้ที่เนี่ยต้องเอาไม้กลับแหละเบอร์รี่ไม่ต้องนะครับผมเบอร์รี่ไม่เอาเราต้องการไม้จัดให้เรียบร้อยดูง่ายๆหินเหรอหินก็มีเยอะแล้วนะอาหารมาเอาอาหารมาถือไว้ที่มือก่อนถือไว้เปิดกองเบอร์รี่ก็เอานี่มาก่อนเบอร์รี่โยนไปกินไปแร่เอาแร่มาแล้วก็เอานี่เก็บแร่มาไม้อีกช่องนึงคือไว้อะไรแอลกอฮอล์เอาอันนี้ทิ้งไปจะได้น็อตกลับว่ะเอานี่เก็บมาไม้8อันไม่เอาน็อตเก็บมาแล้วก็กินเบอร์รี่ให้หมดนี่เรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วมั้งเสื้อผ้าก็ไม่ต้องแล้วนะครับผมกระเป๋า2โอ้โหต้องใช้ของเยอะอยู่พอสมควรคงจะยังคราฟไม่ได้เร็วนี้นะพวกกระเป๋า2เนี่ยไม่เป็นไรเขาให้เล่นไปแล้วกันเอาแค่นี้พอกลับครับผมอันนี้เสื้อผ้าเก่าปะวะเสื้อผ้าโอ้โหโคตรเก่าเลยไม่เอาเก่าว่าจะสลับเสื้อผ้าซะหน่อยเคลียร์ร้อยครับผมสำหรับแมปนี้นะก็จะเป็นแมปเอาไว้ฟาร์มต้นไม้นะครับผมเอาไว้ฟาร์มหามาเอาไว้ฟาร์มไม้ฟาร์มหินนะนี่โอ้โหพูดบนถึงกระเป๋ามันก็เอากระเป๋ามาขายให้กูเลยลด 75% ด้วยไม่เอาเว้ยโอเคผมวิ่งกลับบ้านนะครับโอเคครับผมสรุปคือป่านี้ก็เอาไว้ฟาร์มไม้นะครับผมเอาไว้ฟาร์มไม้อย่างเดียวเลยนะครับผมไม้กับหินเล็กน้อยนะหินก็ประมาณ40ก้อนนะครับผมก็ได้อยู่เลยนะครับผมใครที่แบบเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ๆแบบเพิ่งโหลดเกมแล้วเข้าเกมครั้งแรกก็แนะนำให้ไปฟาร์มป่าทางด้านขวาก่อนนะครับผมก็จะเป็นป่าไว้ฟาร์มไม้นะครับผมฟาร์มไม้กับหินนะก็จะเป็นทรัพยากรเริ่มต้นนะครับผมสำหรับเกมแนวเอาชีวิตรอดแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไม้มาแปรรูปก่อนอะไรเนี่ยคุณมาถึงจุดหมายเวทแลนด์เด้งเตือนครับผมตรงฟาร์มเวทแลนด์เสร็จก็มาอัดคลิปเกมนี้เลยนะโอเคชื่อดึบเอาไม้มาเก็บทีเดี๋ยวก็เก็บไปแล้วก็แร่เอาแร่มาเก็บในกล่องแร่ด้วยนะครับแล้วก็เอาน็อตมาเก็บนาฬิกามาเก็บนาฬิกายังไม่รู้ไว้ทำอะไรเนี่ยเอาไว้ย่อยหรือเปล่าเอายามาเก็บในกล่องนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้น้ำมันหรือเปล่าวะหรือวัตถุคราฟระเบิดเอาไข่มาเก็บไข่ก็น่าจะเอาไว้ทำอาหารแต่ไม่รู้ว่าไว้ทำอาหารอะไรนะโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรต้องคราฟแล้วโล่ก็ไม่อยากคราฟแล้วเลยกลัวเปลืองเพราะว่าศัตรูก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่แล้วก็โอ้โหแล้วก็เดี๋ยวผมจะไล่คราฟไอ้พวกโต๊ะคราฟพวกนี้ด้วยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ขอไปฟาร์มพวกไม้ก่อนส่วนไอ้ตัวนี้ก็อัปเกรดเลยนี่เรา
เราหามาครบแล้วนะผมอัปเกรดไปเลยนี่แล้วก็ครับแท่งเหล็กอันนี้ไว้นะครับผมโอ้โหมันใช้ตะปูอันนี้ใช้ตะปูจะอันนี้ใช้เหล็กครับไปเลยแล้วกันเนาะมันต้องใช้นี่อย่าไปคิดเยอะเพราะมันต้องใช้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ทานทานกูเดี๋ยวก่อนเนี้ยผมเมื่อกี้สงสัยกดยกเลิกเฉยเลยอ่ะคาไปก่อนไปกดยกเลิกทำไมเมื่อกี้ใส่มือไปโดนแล้วก็มีอะไรวะทานทานเอาโอเคทานมันได้กี่ก้อนวะเนี่ยรับมาดินี่คาไปเลยอันนี้ก็ต้องอัปเกรดก่อนนะก็ยังไม่อัพแล้วกันนะเอาเก็บไม้ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาอัพทีหลังนี่ปลดล็อกช่องนี้ดีกว่าแล้วก็ครับทิ้งไว้เยอะนี่วันต้องใช้อยู่แล้วนะครับต้องใช้ทำอื่นด้วยนะทานแล้วมีอะไรบ้างนี่ผ่านเควสแล้วเอารับทองสักหน่อยเอาไว้ปลดล็อกช่องนะครับผมทานไม่หนึ่งก้อนไม่พอครับว่ะเอาเหล็กมาเก็บก่อนแล้วก็เอาทานมาเก็บทานเก็บไว้ไหนดีวะเอาไว้กล่องไหนดีไว้กล่องนี้แล้วกันแล้วก็ยังคับไม่ได้วะเอาไว้ก่อนแล้วกันโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมใครมีอะไรที่อยากจะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันมาได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย